เรื่องสถานการณ์ในเหตุการณ์ในยูเครนกับโควิดในจีนวันนี้จีนนี่มีระบาดรอบใหม่นะครับเป็นข่าวมาเดือนกว่าแล้วครับว่าเกิดการระบาดของโควิดในเมืองใหญ่ๆของจีนอย่างเซี่ยงไฮ้ผมก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มารายงานเพราะว่าข่าวมันเยอะนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องโควิดนี่มันก็ต้องยอมรับว่าแฟนๆรายการของเรานี่บางทีก็เบื่ออยากจะเห็นข่าวใหม่ๆแต่ว่าวันนี้ต้องเอามารายงานไม่ใช่รายงานในรายละเอียดของเชื้อโควิดเป็นยังไงแต่รายงานในบริบทของการบริหารจัดการการปกปิดข่าวเรื่องการปกปิดข่าวโควิดนี่ไม่ต้องห่วงเลยในจีนเต็มที่ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับองค์การอนามัยโลกจะขอเข้าไปตรวจสอบที่มาของการเกิดโควิดต้นทางไปที่ไหนจีนปิดไม่ให้เข้าครับครั้งแรกก็บอกว่าเริ่มต้นระบาดที่อู่ฮั่นจนกระทั่งเราเรียกว่าโรคอู่ฮั่นแต่ว่าองค์การอนามัยโลกไม่ให้เกิดการด้อยค่าหรือเกิดการชิงชังต่อชื่อสถานที่ต่างๆก็เลยมาเปลี่ยนเป็นโควิดแต่จนแล้วจนรอดข่าวเรื่องจีนไม่เปิดให้เข้าไปหาแหล่งข่าวได้ว่าคนจีนตายเท่าไหร่จากการโรคระบาดนั้นไม่เปิดเป็นทางการก็เหมือนในไทยนะครับเราก็ปกปิดตัวเลขเรื่องเจ็บเรื่องตายเหมือนกันมีการแต่งตัวเลขดังนั้นไอ้ระบบที่ไม่มีเสรีภาพทางข่าวสารเนี่ยทำให้ข่าวสารในประเทศไทยก็เลยกลายเป็นข่าวสารในกะลาเวลาจะออกนอกกะลานี่แหล่งข่าวใหญ่ๆเขาก็ต้องกรองเหมือนกันก็ไม่ได้รับความเชื่อถือที่ผมพูดกับท่านมาหลายทีว่าสำนักข่าวใหญ่ๆในเมืองไทยวันนี้มีศักยภาพจะขึ้นไปเป็นสำนักข่าวของอินเตอร์ถ้าไม่ระดับโลกก็เป็นระดับภูมิภาคเหมือนสำนักข่าวหรืออย่างเช่นสเตทไทม์ของสิงคโปร์นี่ได้รับความเชื่อถือมากกว่าไทยรัฐหรือมติชนของไทยแม้กระทั่งมติชนนะเพราะอะไรถ้าก็เพราะเราไม่มีเสรีภาพไงมีกสทช.คอยคุมดังนั้นการที่จะออกข่าวก็ต้องถูกควบคุมโดยเฉพาะข่าวเรื่องวังออกไม่ได้ต้องได้รับข่าวแจกอย่างเดียวแค่นี้ก็หมดศักยภาพที่จะขึ้นไปเป็นสำนักข่าวใหญ่ๆของภูมิภาคในอาเซียนหรือของโลกได้แล้วไม่มีทางเลยครับถ้าข่าวเกี่ยวกับเรื่องวังนี้ไม่ว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายลงไม่ได้ทั้งนั้นลงได้แต่ข่าวแจกก็หมดสภาพแล้วอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ ที่ผมจะเอาข่าวมาให้ท่านดูเพื่อให้เห็นว่าทำไมสำนักข่าวทัสสำนักข่าวของรัสเซียสำนักข่าวของประเทศเผด็จการนั้นไม่เป็นที่เชื่อถือแล้วข่าวก็จะบอกว่าปกปิดเป็นความลับหมดเพราะอะไรมาดูที่รัสเซียก่อนเราได้ทราบข่าวเกี่ยวกับปูตินป่วยนี่มานานแล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์ในยูเครนก็เป็นข่าวกระเซ็นกระสายมาว่าปูตินเป็นโรคปากินสันนะฮะมีรายงานแหล่งข่าวเขาก็บอกว่าเจาะข่าวจากฝั่งตะวันตกถามว่าเอาแล้วทำไมต้องไปเจาะข่าวอ๋อแน่นอนครับสุขภาพของผู้นำโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจนั้นแล้วก็ผู้นำมีอำนาจตลอดการตลอดชีวิตเนี่ยข่าวอย่างนี้เป็นเรื่องข่าวสำคัญที่เขาต้องเจาะแล้วก็ในรัสเซียไม่ออกข่าวอยู่แล้วข่าวเรื่องนี้พวกนี้ห้ามออกหมดในจีนก็เหมือนกันข่าวเจ็บป่วยของผู้นำข่าวทางการทหาร
แม้กระทั่งข่าวการปราบการควบคุมโควิดวันนี้ในจีนก็ปิดข่าวไม่ให้ออกหมดครับเป็นอย่างนี้เลยครับเอามาดูรัสเซียก่อนวันนี้ความเจ็บป่วยของปูตินกำลังจะกลายเป็นปัญหาที่จะชี้ขาดเหตุการณ์ในยูเครนว่าจะเป็นอย่างไรถ้ามองมุมหนึ่งคือถ้าปูตินป่วยใกล้ตายอย่างเงี้ยยูเครนจะเบาลงไม่แน่ครับอาจจะหนักขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าคนที่ปูตินตั้งรักษาการนี้ไม่ใช่รองประธานาธิบดีครับแต่เป็นคนสนิทที่ปูตินชื่อว่าคิดได้เหมือนฉันไปทำหน้าที่แทนข่าวเดอะเดลิเมบอกว่าวันนี้ปูตินป่วยจะต้องเข้าไปผ่าตัดมะเร็งครับจริงเท็จไม่สามารถจะบอกได้แต่เป็นการเจาะข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศของฝั่งตะวันตกและไม่ใช่ฉบับเดียวสำนักข่าวอาชีพใหญ่ๆที่อ้างอิงได้หลายสำนักข่าวรายงานตรงกันเดลิเมวลาดิเมียร์ปูตินจะเข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเร็วๆนี้และจำเป็นต้องถ่ายโอนอำนาจไปให้อดีต KGB คือปูตินเขาทำงานในหน่วยข่าวกรองที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันชื่อ KGB ของอเมริกาก็มี CIA เห็นไหมท่านเห็นระบบข่าวนะสำคัญนะดังนั้นข่าวกอง KGB นี่ถ้าจะเปรียบเมืองไทยก็เหมือนกอรมน.ประยุทธ์บริหารวันนี้เราเห็นแต่หน้าประยุทธ์กับคณะรัฐมนตรีแต่ไอ้คนที่ทำงานให้ประยุทธ์นั่นน่ะกอรมน.หน่วยทหารเป็นหลักที่ผมเอามาวิเคราะห์ให้ท่านดูว่าทำไมไอ้หมอที่เป็นโฆษกของสบค.นั่นน่ะไอ้เจ้าหมอทวีสินน่ะทำไมได้ตั้งไปเป็นบอร์ดธนาคารออมสินน่ะทั้งที่ไม่ได้มีความรู้ความอ่านเรื่องด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเลยก็เพราะได้ปูนบำเหน็จไม่ใช่จากประยุทธ์จากข้อมูลและการวางแผนของกอรมน.เห็นไหมฮะในรัสเซียก็เช่นเดียวกันแทนที่จะตั้งรองประธานาธิบดีหรือให้นายกรัฐมนตรีรักษาการเปล่าครับให้คนที่ผมให้ท่านเห็นหน้าน่ะนะครับอันนี้เดลิเมย์เขาลงรูปเลยนะครับว่าถ่ายโอนอำนาจให้อดีต KGB คนสำคัญคนนี้ที่เป็นคนสนิทของปูตินนะครับในช่วงที่ตัวเองต้องเข้าผ่าตัดวางยาสลบแล้วบริหารไม่ได้นิวยอร์กโพสต์ก็ลงรูปในคนนี้อีกเหมือนกันชื่อเรียกยากๆเนี่ยนะฮะชื่ออะไรนิวยอร์กโพสต์บอกปูตินกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดรักษามะเร็งและจำเป็นต้องถ่ายโอนอำนาจให้กับอดีตหัวหน้า KGB นิวสวีทข่าวลือกระชอนว่าปูตินต้องรับเข้ารับการรักษาการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเป็นรายงานจากเครมลินเป็นข่าวภายในทำไมไม่รายงานซะตรงๆก็เครมลินรัสเซียไม่แถลงข่าวเลยครับแน่นอนฮะความเจ็บป่วยของผู้นำนี่ในระบบผลิตการปิดหมดเลยทำไมต้องปิดเพราะว่ามีจะต้องมีอำนาจตลอดไปนะครับการเปลี่ยนอำนาจของผู้นำในระบบเผด็จการทีหนึ่งนี่มันยุ่งตรงนี้ไงครับอเมริกาป่วยเข้าโรงพยาบาลรู้ทันทีคนแม้พยายามจะปกปิดยังไงก็ปกปิดยากเอาละถึงแม้จะปกปิดได้แต่ว่าสมมติว่าประธานาธิบดีเขาป่วยเนี่ยอย่างมากก็มีรองประธานดีเขาดูแลแทนแล้วสมัยหน้าก็เลือกตั้งใหม่ก็เปลี่ยนอีกไม่มีประธานาธิบดีในอเมริกาอยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับอยู่ได้แค่2สมัยเท่านั้นอย่างเก่งแล้วก็จะกลับมาใหม่อีกก็ยากครับยาก
นี่คือระบบเสรีประชาธิปไตยเป็นอย่างนี้ดังนั้นข่าวของรัชกาลที่10ป่วยก็กลายเป็นข่าวใหญ่ที่หลายสำนักข่าวเขาอยากจะรู้จำได้ไหมครับเมื่อปีก่อนตอนเดือนพฤศจิกายนก็เกิดข่าวนี้ขึ้นมาปรากฏว่าสำนักข่าวในเมืองไทยปิดหมดไม่มีใครกล้าเปิดข่าวเลยผมก็นำข่าวจากต่างประเทศส่งเข้าไปก็หาว่าเป็นเฟกนิวเฟกยังไงก็ไม่ทราบแต่ไม่มีใครเห็นภาพรัชกาลที่10เลยในช่วงเวลานั้นแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนหนึ่งก็โพสต์ข้อความต่อเจอคดี112ถ้าบอกเอาเป็นเรื่องธรรมดาผู้นำก็ต้องปิดข่าวในจีนก็ปิดข่าวในรัสเซียก็ปิดข่าวผมก็ไม่ได้เถียงครับแต่ถามว่าทำไมปิดข่าวเหมือนกับข่าวในประเทศไทยเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าระบบมันเหมือนกันแล้วครับระบบเหมือนกันแล้วอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้นำซึ่งมันผิดจากความเข้าใจของคนไทยนะครับว่ารัชกาลกษัตริย์นั้นไม่ใช่ผู้บริหารเป็นผู้อยู่เหนือการเมืองไม่เกี่ยวกับการเมืองถ้าไม่เกี่ยวกับการเมืองก็ไม่ต้องปิดข่าวขนาดนี้และเราก็มีเปรียบกับรัชกาลที่9รัชกาลที่9แม้จะทรงอำนาจในการบริหารจัดการแต่ท่านไม่ได้ลงมาแบบรัชกาลที่10ประเภทสั่งตัวช้างสั่งลงโทษทั้งทางตรงและทางอ้อมเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ต้องสั่งเองแต่ว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่แทนท่านเนี่ยรู้เป็นร่างทรงเลยเป็นร่างทรงความคิดของท่านเลยเนี่ยเราถึงต้องติดตามไงดังนั้นเราจะเห็นว่าในสมัยรัชกาลที่9นั้นอาการพระประชวรของรัชกาลที่9ไม่ว่าน้อยหรือมาก ก็จะต้องรายงานข่าวแต่แม้กระนั้นในช่วงปลายรัชกาลก็รายงานข่าวบิดเบือนว่าท่านแข็งแรงทุกอย่างไม่ได้เจ็บป่วยทั้งที่มีอายุมากขนาดนั้นก็พยายามจะรายงานว่าไม่ใช่ท่านป่วยเป็นโรคปกติท่านยังมาตรวจงานตลอดเลยนั่งรถเข็นเห็นมั้ยฮะจริงๆเนี่ยริ้วรอยของระบบที่มาจากผู้นำสูงสุดมีอำนาจตลอดการเนี่ยมันเหมือนกันหมดดังนั้นเรื่องราวของปูตินก็เข้ามาเป็นเหตุการณ์นี้เพื่อที่ผมให้ท่านได้เปรียบเทียบในจีนก็เหมือนกันแต่วันนี้ข่าวเจ็บป่วยของสีจิ้นผิงไม่มีแต่มีข่าวอะไรครับข่าวเรื่องโควิดระบาดรอบใหม่ในจีนรุนแรงมากเรื่องนี้เป็นข่าวมาเกือบเดือนหนึ่งแล้วครับแต่ผมไม่ได้มารายงานท่านเพราะมันมีข่าวเยอะผมมีรายการเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเฉพาะวันจันทร์วันเดียวแล้วก็พยายามจะเลือกสรรข่าวที่หนึ่งแน่นอนลงตัวแล้วและเป็นบทเรียนที่จะให้เรามามองจากข่าวต่างประเทศเข้านำมาในประเทศไทยดังนั้นข่าวเรื่องการโรคระบาดเรื่องโควิดในจีนนี้มีความสำคัญตรงไหนครับสำคัญตรงที่ระบบการบริหารจัดการแบบจีนคือปิดข่าว 2. การบริหารจัดการแบบจีนคือประชาชนไม่มีสิทธิ์โต้แย้งไม่มีพรรคการเมืองฝ่ายค้านมีพรรคเดียวเท่านั้นคือพรรคคอมมิวนิสต์ไม่มีองค์กรตรวจสอบการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในจีนนี่คือปัญหาใหญ่ที่เราไม่ได้พูดถึงกันเลยแม้จะมีการลงข่าววันนี้ข่าวในประเทศไทยเดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่านเอาข่าวเริ่มต้นจากข่าวที่ไทยลงก่อนนะครับทำไมต้องเอาข่าวที่ไทยลงเพราะแฟนคลับจีนเยอะครับในประเทศไทยคนไทยเชื้อสายจีนนี่ก็มักจะโปรจีนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสายเก่าที่เราเรียกว่าพคทรอก็จะโปรจีน
แล้วเวลาโปรปั๊บไม่ฟังอีลาค่าอีลมเลยมองแต่จีนดีด้านเดียวผมก็ไม่ได้ว่าท่านจะเชื่อก็เชื่อไปแต่ว่าในการวิเคราะห์ข่าวเนี่ยมันต้องเอาข่าวจริงมาวางกันแล้วก็พยายามจะเอาอคติทางความคิดเนี่ยออกไปดังนั้นข่าวของจีนวันนี้ปัญหาการควบคุมโควิดในเมืองใหญ่ที่สุดและเป็นข่าวมากที่สุดคือที่เซี่ยงไฮ้เท่าที่เปิดให้เปิดที่เจาะข่าวกันได้นี้เกิดเหตุการณ์ผมเอาข่าวจากผู้จัดการมาให้ท่านดูก่อนนะครับเอาภาพนี้เลยครับทำไมต้องเอาผู้จัดการก่อนเพราะคุณสนธิแกโปรจีนเต็มที่ดังนั้นข่าวที่มีลักษณะร้ายกับจีนแล้วผู้จัดการลงน่าเชื่อนะครับเอ๊ะถ้าใช้หลักตรรกะอันนี้มันจะเชื่อได้หรือก็ผมว่าพอได้นะเพราะมันมีข่าวต่างประเทศมาสำทับด้วยข่าวผู้จัดการเมื่อวันที่24เมษายนที่ผมบอกเป็นข่าวเก่านะฮะเอามารีวิวอีกทีนึงเนี่ยให้ชมภาพคลิปมีเสียงด้วยครับแต่ว่าผมไม่เปิดเสียงนะภาพข่าวผู้จัดการพาดหัวว่าเสียงบ่นระงมหลังกำแพงล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลของจีนจีนไม่มีพรรคฝ่ายตรงข้ามไม่มีพรรคฝ่ายค้านแม้กระทั่งสื่อที่จะลงข่าวจีนก็ไม่กล้าลงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข่าวยืนยันวันนี้ว่าสีจิ้นผิงขู่เลยครับห้ามลงนะแต่เอาข่าวเมื่อเดือนที่แล้วมาบอกท่านก่อนตอนนั้นข่าวสีจิ้นผิงขู่ยังไม่มีแต่โดยกลไกระบบเหมือนกับนายประยุทธ์นี่แหละครับเหมือนกับนายประยุทธ์ใช้กระบวนการเผด็จการบริหารการจัดการโควิดจนกระทั่งคนคิดว่าเอ๊ะโควิดกำลังจะกลายคุณกำลังประกาศว่าจะเป็นโรคท้องถิ่นแล้วทำไมยังไม่เลิกภาวะฉุกเฉินจนสงสัยว่าไอ้ที่ภาวะฉุกเฉินโควิดนี่เอาไว้รักษาอำนาจไม่ใช่รักษาโควิดนะรักษาอำนาจของคุณประยุทธ์เองครับเพื่อมาให้ใครชุมนุมพอชุมนุมก็ยัดข้อหาในจริงก็คล้ายกันแต่หนักกว่าครับจนกระทั่งต้องใช้แหล่งข่าวจากชาวเน็ตครับชาวเน็ตคนหนึ่งเน็ตใหญ่เครือข่ายเน็ตใหญ่เลยชื่อเว่ยปัวเป็นโซเชียลมีเดียที่โด่งดังมากในจีนคล้ายๆกับ Twitter ของจีนนี่ครับมีวิดีโอชิ้นหนึ่งที่ถูกโพสต์ในเว่ยปัวแสดงภาพกลุ่มผู้อาศัยในชุมชนยืนบนระเบียงร้องตะโกนอย่างขุ่นเคืองใส่กลุ่มคนงานที่กำลังกั้นรั้วปิดกั้นชุมชนวิดีโออีกชิ้นหนึ่งเป็นภาพประชาชนพยายามจะรื้อถอนรั้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าจีนใช้วิธีการบล็อกเซี่ยงไฮ้เลยครับถึงขนาดคนที่ไม่ได้ติดโควิดที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ไล่ออกจากเมืองไล่ออกจากบ้านให้ไปอยู่อีกเมืองหนึ่งแล้วเอาคนที่ติดโควิดเข้าไปอยู่เพื่อจะรักษาฟังดูก็ดีเหมือนกันนะโอ้โหทำมีประสิทธิภาพแต่ว่านี่คืออำนาจส่วนกลางหรืออำนาจของอำนาจรัฐนี่มันแรงมากไม่มีใครต้านทานได้ดังนั้นเวลาจัดการปั๊บก็คิดแต่ว่าเอาสำลิดผลแต่ลืมนึกถึงความเป็นมนุษย์ดังนั้นการบริการจัดการก็เกิดปัญหาเรื่องอาหารไม่เพียงพอเพราะว่าออกมาซื้อขายไม่ได้ร้านค้าปิดหมดอย่างเช่นภาพอันนี้ก็ยืนยันนะครับ
ท้องถนนที่ว่างเปล่าย่านศูนย์การค้าธุรกิจการเมืองเซี่ยงไฮ้ภาพเมื่อวันที่16เมษายนเห็นไหมครับศูนย์การค้าเงียบฉี่หมดในเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองล้างเลยเอ๊ะถ้าเกิดมาใช้วิธีการควบคุมแบบนี้ที่อเมริกาผมว่าระบบพังเลยครับดังนั้นในช่วงแรกๆเมื่อ3ปีก่อนเมื่อมีเกิดเริ่มต้นระบาด ที่จีนแล้วกระจายมาที่ยุโรปมาอเมริกานี่ก็มีการพูดถึงว่าระบบของใครดีกว่ากันจีนจะบอกเห็นไหมเปิดเสรีภาพอย่างอเมริกาตายกันมากมายสู้ของจีนไม่ได้จีนมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้ววันนี้อเมริกาเขาสบายแล้วแต่ตายไปเยอะเหมือนกันนะอเมริกานี่ตายไปเยอะในเมืองใหญ่ๆแต่เขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยโรงพยาบาลเปิดเต็มที่มีการตรวจระดมตรวจฟรีหมดสองระบบมันเป็นอย่างนี้ครับวันนี้เมืองไทยระบบบริหารจัดการคล้ายกับจีนนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจมากเท่าจีนจีนนี่มีพรรคเดียวกวาดเลยออกให้หมดดังนั้นเรื่องราวของเหตุการณ์ในจีนผมให้ท่านดูภาพของผู้จัดการอีกนะครับคณะกรรมการสุขภาพประจำเซี่ยงไฮ้แถลงในวันเสาร์ผู้เสียชีวิตโควิด-19 มีจำนวน39รายจริงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เขาแถลงแสดงว่าแหมมีประสิทธิภาพมากนี่คือถุงบรรจุอาหารครับที่เอาไปแจกก็อย่าลืมว่าคนเป็นล้านๆถ้าระบบไม่ดีนี่มันก็มีปัญหาถึงได้เกิดข่าวเรื่องการแย่งอาหารในเซี่ยงไฮ้ซึ่งผมจะไม่เอาเรื่องนี้มารายงานกับท่านนะครับท่านคงจะเห็นข่าวแล้วแต่ผมกำลังจะเอาข่าวต่างประเทศมาให้ท่านดูว่าวันนี้ข่าวต่างประเทศพูดถึงเรื่องของเซี่ยงไฮ้เป็นยังไงนี่ข่าวรอยเตอร์นะครับเอาละเริ่มข่าวต่างประเทศข่าวรอยเตอร์บอกว่าเจ้าหน้าที่ทางการเซี่ยงไฮ้ตั้งแนวรั้วล้อมรอบบริเวณที่ผู้ติดเชื้อโควิดกักตัวอยู่สร้างความไม่พอใจมีประชาชนจำนวนมากออกมาส่งเสียงกรีดร้องด่าทอเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกับข่าวที่ผู้จัดการลงนั่นแหละเห็นไหมฮะแสดงว่ามันจริงแล้วไม่อย่างนั้นผู้จัดการของคุณสนธิเขาไม่ไปลงอย่างนั้นหรอกเฉ่งจีนขนาดนี้ The Channel CNA นะครับ Channel Asia ท่านดู Channel Asia นะครับจีนไล่ลบคลิปวิดีโอล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เผยถึงประชาชนขาดแคลนอาหารสดและอาหารแห้งไปติดต่อโรงพยาบาลก็ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์เพราะเจ้าหน้าที่ก็ติดโควิดและเสียงร้องโหยหวนของผู้คนที่ถูกกักตัวและขาดแคลนอาหารคลิปนี้มีความยาว6นาทีชื่อ Voice of April เสียงเมื่อเดือนเมษาทำไมต้องมีเสียงก็เพราะเขาไม่ให้เปิดข่าวไงท่านเห็นแล้วนะChannel Asia ยังได้ลงอีกนะครับยังได้ลงอีกความโกรธแค้นเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณท่ามกลางล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้ขณะที่ทางการได้แจ้งตัวเลขคนเสียชีวิตเพราะโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้นท่านมาดูภาพนี้นะครับผมให้ท่านเดี๋ยวแอดมินจะเสิร์ชภาพข่าวต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ Paralyze Lockdown
มี4สำนักข่าวนะครับมี Fortune มี India Today และก็ Reuters เอาละแล้วก็มี4-5 ข่าวนะครับ DW เมืองเซี่ยงไฮ้กลายเป็นอัมพาตไปทั้งเมืองเพราะการล็อกดาวน์นี่เป็นข่าวเมื่อเดือนเมษานะครับ Fortune เสียงหวีดร้องของคนเซี่ยงไฮ้จากอพาร์ตเมนต์บนตึกสูงขณะที่การล็อกดาวน์เข้าอาทิตย์ที่2India Today เกิดเหตุประชาชนประท้วงเพราะขาดแคลนอาหารในการล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ท่ามกลางรายงานข่าวว่ามีคนฆ่าตัวตายและหมาแมวอดอาหารตายรอยเตอร์บอกเซี่ยงไฮ้กำลังเปลี่ยนบ้านพักอาศัยของประชาชนไปเป็นที่กักตัวคนที่ติดเชื้อโควิด-19สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนเกิดการประท้วงใหญ่ขึ้นอย่างที่ผมบอกเมื่อเปลี่ยนบ้านพักอาศัยของประชาชนไปเป็นที่กักตัวคนป่วยอ้าวแล้วเจ้าของบ้านอยู่ไหนไปอยู่เมืองอื่นนี่เป็นวิธีการดำเนินการแบบเผด็จการจีนเดี๋ยวผมจะเอาข่าวที่ยืนยันว่าคุณประยุทธ์ทำเหมือนจีนแต่ไม่ใช่เพื่อที่จะควบคุมโรคระบาดเป็นเป้าหมายหลักแต่เพื่อที่จะควบคุมมวลชนไม่ให้มาประท้วงอำนาจของตนข่าว ABC บอกชาวเซี่ยงไฮ้ปะทะกับตำรวจเรื่องทางการจีนจะใช้บ้านที่อยู่อาศัยของพวกเขาไปเป็นที่กักตัวคนป่วยหลับตานึกสิครับมันทำได้ยังไงผมยังนึกไม่ออกอ่ะแต่นี่คือข่าวจากจีนซึ่งจีนไม่เปิดเผยสำนักข่าวของซินหัวไม่เปิดเผยนี่คือการยากลำบากนะครับในการที่จะรู้ความจริงต่างๆในประเทศเผด็จการแต่แน่นอนครับโลกนี้ เขาก็ต้องหาความจริงกันมันจะปกปิดความจริงที่เลวร้ายในสิ่งที่เรียกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงจีนจะบอกว่านี่คือเจตนาดีของรัฐแต่ว่าโดยโครงสร้างอำนาจแบบเผด็จการเช่นนี้เจตนาดีประชาชนตายครับเจตนาดีนี้เพื่อรักษาอำนาจของสีจิ้นผิงเพื่อรักษาอำนาจของผู้มีอำนาจแล้ววันนี้จากข่าวเดือนที่แล้วที่ผมบอกผมไม่ได้รายงานท่านแล้วเก็บมารีวิวทีเดียวทั้งข่าวไทยโดยอ้างอิงจากผู้จัดการของคุณสนธิแล้วก็อ้างอิงจากข่าวต่างประเทศมันตรงกันนี้วันนี้ตรงแล้วครับ CNN บอกว่าห้ามสงสัยนะครับ CNN สีจิ้นผิงส่งคำเตือนถึงใครก็ตามที่ตั้งคำถามเรื่องนโยบายโควิดต้องเป็นศูนย์ของจีนห้ามถามเลยครับจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าที่จะกำจัดโควิดเป็นศูนย์ในขณะที่ต่างประเทศบอกต้องอยู่กับมันแล้วแล้วจะทำยังไงห้ามถามเป็นไปได้หรือทำไมถึงทำกันขนาดนี้การเกณฑ์ประชาชนออกจากเซี่ยงไฮ้ทั้งหมดเพื่อเอาบ้านของเขาเนี่ยมาเป็นที่รักษาคนป่วยเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่าห้ามถามท่านเห็นหรือยังครับความลับที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนโดยตรงเนี่ยกลายเป็นถูกปกปิดหมดข่าว US News สีจิ้นผิงเตือนประชาชนที่ตั้งคำถามเรื่องนโยบายการปราบปรามโควิดของรัฐบาลเอาเฮ้ยเป็นอย่างนั้น The Economic Times
สีจิ้นผิงเตือนประชาชนที่ตั้งคำถามเรื่องนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีน The New York Times เบื้องหลังป้อมปราการเรื่องโควิดเป็นศูนย์ของจีนสีจิ้นผิงบอกยอมรับว่าห้ามทุกคนสงสัยอันนี้ถือว่าเป็นข่าวประหลาดในโลกตะวันตกเลยนะครับรัฐบาลที่ใช้อำนาจประหลาดเช่นนี้นี่เขาถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากจะอ้างว่าเพื่อการแก้ปัญหาโควิดมันมีวิธีแก้อย่างอื่นอีกไหมหรือต้องใช้วิธีนี้อย่างเดียวเลยก็แสดงว่าโควิดคุณรุนแรงมากสิหรือไงหรือว่าคุณไม่เห็นหัวประชาชนคุณไม่เห็นชีวิตประชาชนทำไมไม่เอาบ้านคุณสีจิ้นผิงไปให้ชาวบ้านอยู่บ้างเล่าคิดถึงหัวอกเข้าหัวอกเราบ้างสิอ้าวนี่มันตั้งคำถามได้นะครับในระบบประชาธิปไตยนี่ก็ผมเคยตั้งคำถามว่าอ้าวแล้ววังตั้งเยอะแยะทำไมไม่ใช้เป็นสถานที่แล้ววังที่ทิ้งล้างอยู่เยอะแยะภาคเหนือภาคอีสานเยอะแยะไปหมดเนี่ยท่านในหลวงรัชกาลที่10บอกให้ใช้เขตพระราชวังที่ท่านมีอยู่ทั้งประเทศทั่วประเทศเนี่ยให้แปลงเป็นพื้นที่ใช้ในการดูแลเป็นโรงพยาบาลสนามช่วยเหลือประชาชนโอ้โหคะแนนขึ้นพรวดเลยแต่ก็ไม่มีเห็นไหมฮะเช่นเดียวกันฮะคุณสีจิ้นผิงก็ไม่ได้ให้ใช้บ้านของแกหรือว่าส่วนที่แกเกี่ยวข้องถามว่าสีจิ้นผิงมีบ้านอยู่หลังเดียวหรือไม่ใช่หรอกปูตินมีบ้านอยู่หลังเดียวไหมไม่ใช่หรอกเยอะแยะแต่ว่าพอเวลาใช้อำนาจกับประชาชนนั้นก็มองจากสายตาของตัวเองว่าฉันทำดีแล้วนะฉันช่วยเหลือเธอแล้วนะแต่โลกเขาไม่ได้มองอย่างนั้น The Guardian สีจิ้นผิงโจมตีคนที่ตั้งข้อสงสัยโดยย้ำถึงเรื่องนโยบายโควิดต้องเป็นศูนย์ของจีนอีกครั้งหนึ่งประนามเลยนะสีจิ้นผิงประนามคนพวกนี้เลยเอาแล้วสื่อไหนกล้าออกข่าวอ่ะสื่อในจีนใครกล้าออกข่าวอ่ะ NPR ทางการจีนยังยืนยันเรื่องนโยบายโควิดต้องเป็นศูนย์การล็อกดาวน์ของจีนอีกครั้งหนึ่งแจแปนไทม์เบื้องหลังปราการเหล็กเรื่องโควิดเป็นศูนย์ของจีนสีจิ้นผิงยอมรับว่าห้ามทุกคนสงสัยผมว่าเอ๊ะมันจะคุ้นๆประเทศไทยอยู่เว้ยสีจิ้นผิงไม่ใช่เป็นเจ้านะสงสัยอะไรไม่ได้เลยเหรอเรื่องของเจ้าเรื่องของวังไทยก็ห้ามสงสัยตอนนี้ก้อยอยู่ไหนห้ามสงสัยลองโพสต์ไปเจอ112ขนาดใส่เสื้อครอปท็อปก็เจอ112พูดว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจก็เจอ112อย่างเงี้ยมันใช่ไหมมันเผด็จการเหมือนกันไหมล่ะครับเนี่ย Bloomberg จีนเตือนการตั้งคำถามเรื่องยุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์อย่าถามโอ้นี่ตกลงคำถามพวกนี้มันไปรบกวนการแก้ปัญหาโควิดหรือมันไปรบกวนผลประโยชน์ของผู้นำหรือมันไปรบกวนเรื่องเจตนาลับในใจของผู้นำ CNBCสีจิ้นผิงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เดินหน้าจัดการกับคนที่ตั้งคำถามเรื่องนโยบายโควิดของทางการจีนโดยไม่ต้องแคร์อะไรทั้งสิ้นเป็นยังไงครับชัดไหมคันนี้มาดูข่าวไทยบ้างไหมข่าวไทยก็รู้นะเหมือนอย่างที่สุนัยพูดเนี่ยข่าวในเมืองไทยก็รู้มันประหลาดคล้ายๆกับข่าวในวังนะห้ามพูดทั้งนั้นห้ามสงสัย The Standard นี่ครับลงข่าวไทยอันนี้เอาข่าวไทยนะสีจิ้นผิงยันใช้นโยบายซีโร่โควิดต่อไปส่งสารเตือนเจ้าหน้าที่ห้ามถามห้ามสงสัยให้ปฏิบัติตามคำว่าห้ามถามห้ามสงสัยนี่มันเป็นแสลงในประเทศไทยแล้วนะรู้ป่ะถ้าเป็นเรื่องวังนี่ไม่ต้องพูดเรื่องวังบอกห้ามถามห้ามสงสัยอวยได้อย่างเดียวใช่เลยเรื่องวังต่อไปคำพูดที่สุนัยบอกห้ามถามห้ามสงสัยอวยได้อย่างเดียวเนี่ย
ใครพูดอาจจะเจอ102ก็ได้นะเพราะศาลแกพร้อมจะตีความให้หมดแล้วตามคำสั่งข้อมูลอันนี้เรามาดูจาก BBC ซึ่งผมแจ้งให้ท่านทราบแล้วท่านไปหาอ่านเองนะครับมันยาว BBC บอกว่าโควิดเป็นศูนย์ของสีจิ้นผิงนี้นโยบายที่ถูกใช้เพื่อเหตุผลทางการเมืองมากกว่าการควบคุมโรคในจีนครับตามบทวิเคราะห์ของ BBC เขาเก็บบทวิเคราะห์ละเอียดเลยครับท่านไปดูนะครับพิมพ์ BBC เป็นภาษาไทยเนี่ยสีจิ้นผิงพิมพ์ว่าโควิดเป็นศูนย์เป็นนโยบายที่ถูกใช้เพื่อเหตุผลทางการเมืองผมว่าพิมพ์ผมค้างหน้าจอให้อยู่นานๆก็ได้ท่านจะได้เห็นแล้วไปพิมพ์อย่างเงี้ยครับถ่ายครอบแล้วก็ไปพิมพ์ท่านไปนั่งอ่านเลยครับเหมือนกับวิเคราะห์การเมืองโควิดในจีนเหมือนในประเทศไทยเลยเหมือนกับ BBC กำลังวิจารณ์คุณประยุทธ์เลยครับเหมือนกันเลยนั่นก็คือการเป็นประธานาธิบดีตลอดชีวิตของสีจิ้นผิงนี้กำลังกลายเป็นประเด็นปัญหาที่คุณถามกลับมาเนี่ยไม่ใช่แก้ไม่ใช่ว่าคุณเป็นห่วงคุณหวังดีต่อการแก้ปัญหาโควิดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้มันกำลังทำให้สีจิ้นผิงเสื่อมศรัทธาเกิดการเสื่อมศรัทธาในตัวสีจิ้นผิงเป็นการดิสเครดิตสีจิ้นผิงเพราะว่าสีจิ้นผิงควบคุมโลกไม่ได้จริงควบคุมโลกแล้วประชาชนเดือดร้อนห้ามถามหมดเอากันง่ายๆแบบนี้ครับบริหารรัฐบริหารรัฐแบบเผด็จการมันง่ายอย่างนี้เองครับผมให้ดูสักชุดหนึ่งใน BBC เอาหน้านี้สองชุดความคิดเบื้องหลังในสีจิ้นผิงสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สองเมื่อเดือนมีนาคม2018ขณะนี้กำลังใช้ความพยายามในการสืบทอดอำนาจต่อเป็นสมัยที่3แม้ว่าจะระบุให้เป็นประธานาธิบดีได้ตลอดชีวิตแต่แน่นอนครับเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ความนิยมเสื่อมลงก็คลื่นใต้น้ำก็จะเกิดขึ้นสีก็กลัวว่าไอ้คลื่นใต้น้ำนี่จะมาพลิกตัวเองเหตุการณ์เหมือนกับคุณประยุทธ์เลยครับวันนี้คุณประยุทธ์พยายามจะโม้ตลอดเวลาว่าสามารถควบคุมเรื่องโควิดได้ดีเยี่ยมแต่ว่าผลมันฟ้องมาเองครับเละเทะทั้งประเทศวันนี้คนไทยในอเมริกาอยากจะกลับบ้านไปเยี่ยมญาติใจแข็งๆไม่กล้าไปครับใครที่จำเป็นจริงๆใจแข็งๆกลับไปก็ต้องระมัดระวังตัวกันมากเหลือเกินมีการเตือนกันแล้วไปอยู่ที่นั่นเขาบอกปิดหน้ากงหน้ากากแม้จะฉีดเข็ม3บูสเตอร์โมเดน่าจากอเมริกาไปแล้วก็ตามทีดังนั้นในช่วงเวลาของการบริหารจัดการเรื่องโควิดของคุณประยุทธ์นั้นได้ใช้กฎหมายภาวะฉุกเฉินแล้วตั้งคณะกรรมการเอาผู้บัญชาการฐานสูงสุดเลยครับมาเป็นผู้อำนวยการจัดการคือใช้อำนาจทหารและผู้บัญชาการฐานสูงสุดก็จะมาขู่ว่าอย่าให้ใช้ไม้แข็งนะอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้แล้วผลที่เห็นชัดมากที่สุดไม่ใช่คุมโควิดได้ผลที่เห็นชัดคือคุมม็อบครับม็อบที่มาเรียกร้องไม่ว่าคุณวันเฉลิมเสียชีวิตพี่น้องเพื่อนฝูงเขาจะมาร้องเรียนไปชุมนุมที่หน้าสถานทูตกัมพูชาก็ถูกจับข้อหาอะไรภาวะฉุกเฉินเรื่องโควิดการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร
ไม่รู้จะจับด้วยแล้วจับโควิดก่อนแล้วไปยัดข้อหา112ที่หลังไปยัดข้อหาอื่นๆ116ที่หลังเห็นไหมครับจนกระทั่งวันนี้จะประกาศว่าโควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้วซึ่งจะต้องยกเลิกภาวะฉุกเฉินได้แล้วเปิดประเทศแล้วแต่ภาวะฉุกเฉินกูก็ไม่เลิกดังนั้นการควบคุมโควิดในประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของมนุษยชาติในซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกเผด็จการนี่มันได้บันทึกเรื่องราวว่าในระบบเผด็จการนั้นผู้นำรักษาผลประโยชน์อำนาจของตัวมากกว่าเรื่องราวของประชาชนส่วนภาพที่แสดงว่าดูแลประชาชนต้องรักษาควบคุมโรคให้ได้นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นภายนอกแต่ข้างในเป็นเรื่องรักษาอำนาจของตนเองจากกรณีบทวิเคราะห์ของ BBC นะครับท่านไปหาอ่านดูเลยครับอย่างเนี้ยเป็นข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับช่วยกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อให้คลิปมันกระจายตัว